หากว่าเราจะพูดถึงเรือประจัญบานที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาลของมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเราก็คงต้องนึกถึงเรือประจัญบานชั้นไอโอวาอย่าง USS ไอโอวานิวเจอร์ซีย์วิสคอนซินและเรือประจัญบานดิฟด้าอย่างมิสซูรีแต่ว่าคุณผู้ชมรู้หรือไม่จริงๆแล้วในตอนแรกสหรัฐไม่ได้หยุดสร้างเรือที่ใหญ่กว่า4ลำนี้แต่พวกเขามีโครงการที่ใหญ่กว่านั้นมากและในวันนี้เราจะขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโครงการเรือประจัญบานในตำนานของสหรัฐในเรื่องราวของมอนทาน่าคลาสเรือประจัญบานที่เกือบจะทรงพลังอำนาจที่สุดในโลกย้อนเวลากลับไปในอดีตหลังสงครามโลกครั้งที่1จบลงได้3ปีในเวลานั้นทั่วทุกมุมโลกได้ต่างตื่นตัวและตระหนักถึงความน่ากลัวของการแข่งขันด้านอาวุธทางเรือในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1ผู้นำจากประเทศสำคัญสำคัญหลายประเทศได้รวมตัวกันในเดือนพฤศจิกายนปี1921เพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์เดิมกลับมาซ้ำรอยอีกการสนทนาเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดสนธิสัญญาขึ้นมาฉบับหนึ่งที่มีชื่อว่าสนธิสัญญานาวิกวอชิงตันเป็นสนธิสัญญาที่จะจำกัดขนาดและน้ำหนักของเรือรบโดยรวมสำหรับกองเรือของผู้ลงนามซึ่งผลพวงจากข้อตกลงนี้ทำให้ทางกองทัพเรือสหรัฐจำเป็นที่จะต้องระงับการสร้างเรือประจัญบานไปเวลานานกว่าทศวรรษหลังจากที่เรือประจัญบานเวสต์เวอร์จิเนียสร้างเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคมปี1923แต่สนธิสัญญานี้ก็จำกัดไว้ได้ไม่นานนักในช่วงกลางทศวรรษที่1930หลายๆชาติที่เคยลงนามไว้ในสัญญาเริ่มจะมีการละเมิดกฎโดยการอาศัยช่องโหว่ของกฎไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอิตาลีและอีกหลายๆชาติและดูเหมือนว่าสงครามในอนาคตจะเกิดขึ้นเมื่อญี่ปุ่นได้ถอนตัวออกไปในปี1934หลังจากการถอนตัวออกไปของญี่ปุ่นในเวลานั้นทั่วทั้งโลกเริ่มที่จะกลับมาอยู่ในสภาวะตึงเครียดทำให้สหรัฐต้องเริ่มต้นงานในการออกแบบเรือประจัญบานชั้นนอร์ทแคโรไลนาใหม่และในเวลาเดียวกันตัวแทนของข่าววิลสันประธานคณะกรรมการกิจการทหารเรือของสภาก็ได้มีการผลักดันพระราชบัญญัติกองทัพเรือปี1938ซึ่งกำหนดให้เพิ่มกำลังของกองทัพเรือสหรัฐอีก 20% ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิลสันฉบับที่2ได้ร่างกฎหมายอนุญาตให้สร้างเรือประจัญบานชั้นเซาท์ดาโกต้าอีก4ลำได้แก่ USS เซาท์ดาโกต้าอินเดียนาแม็กซาชูเซตส์และอลาบามารวมถึงเรือประจัญบาน2ลำแรกของชั้นไอโอวานั่นก็คือไอโอวาและนิวเจอร์ซีย์งานออกแบบของเรือชั้นมอนทาน่าเริ่มขึ้นในปี1938นักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อกันว่าการออกแบบของมอนทาน่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างเรือประจัญบานธรรมดาแต่ดูจะเป็นการตอบสนองของกองทัพเรือสหรัฐต่อเรือประจัญบานยักษ์ชั้นยามาโตะของญี่ปุ่นที่ถูกเริ่มก่อสร้างในปี1937เวลาต่อมาในปี1940ขณะที่สงครามโลกครั้งที่2กำลังดำเนินไปยังดูเดือดในยุโรปสหรัฐได้อนุมัติโครงการเรือประจัญบานเพิ่มอีก4ลำโดยเรือที่มีหมายเลข BB63 ถึง66ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและคู่ที่2 BB65 กับ66ได้ถูกวางหมายเลขไว้ให้เป็นเรือประจัญบาน2ลำแรกของเรือประจัญบานชั้นใหม่ซึ่งนั่นก็คือมอนทาน่าด้วยการผ่านกฎหมายถูก Ocean Navy Act หรือพระราชบัญญัติ Wilson Wall ในเดือนกรกฎาคมปี1940เรือชั้นมอนทาน่าทั้งหมด5ลำได้รับการอนุมัติพร้อมกับเรือประจัญบานชั้นไอโอวาอีก2ลำเป็นผลให้หมายเลข BB65 และ66ได้ถูกกำหนดให้กับเรือประจัญบานชั้นไอโอวา USS Illinois และ Kentucky ในขณะที่เรือชั้นมอนทาน่าได้รับการเปลี่ยนหมายเลขเป็น BB67 ถึง71มาในส่วนของการออกแบบเรือประจัญบานชั้นมอนทาน่าด้วยความกังวลเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่ากันว่าเรือประจัญบานชั้นยามาโตะซึ่งตอนนั้นเรือลำนี้ยังคงถูกปิดเป็นความลับและแทบจะไม่มีใครเคยเห็นพวกเขาได้ยินมาว่ามันจะติดตั้งปืนเรือขนาดใหญ่ถึง18นิ้วหลังจากการประเมินเบื้องต้นโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการออกแบบเรือประจัญบานสถาปนิกเรือเริ่มเพิ่มชั้นปืนใหม่ทำให้ระวางขับน้ำจากเดิม 45,000 ตันของมอนทาน่าขยับขึ้นเป็น 56,000 ตันนอกจากนี้คณะกรรมการยังขอให้การออกแบบใหม่ของชั้นมอนทาน่ามีความแข็งแกร่งในเชิงรุกและการป้องกันมากกว่าเรือประจัญบานที่มีอยู่ในกองเรือถึง 25% และเพื่อการนั้นพวกเขาอนุญาตให้เรือประจัญบานชั้นมอนทาน่าสามารถเกินข้อจำกัดความกว้างที่กำหนดโดยคลองปานามาได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนั่นก็คืออำนาจการยิง
จากแบบแปลนโครงสร้างของ USS Montanaเรือประจันบานลำนี้คาดว่าน่าจะมีระวางขับน้ำโดยรวมอยู่ที่ระหว่าง 64,200 ตันจนถึง 75,000 ตันมีความยาวตลอดลำเรืออยู่ที่ 280.8 เมตรกว้าง 36.9 เมตรอินน้ำลึก11เมตรขับเคลื่อนด้วยหม้อต้มไอ้น้ำบับคอกแอนด์วิลคอกกังหันไอ้น้ำแบบมีเกียร์และใบพัด4ใบซึ่งมีกำลังขับเคลื่อนกว่า 170,000 แรงม้านักออกแบบได้ติดอาวุธให้กับมอนทาน่าด้วยปืนเรือขนาด16นิ้วจำนวนมากถึง12กระบอกติดตั้งอยู่ในป้อมปืน3ลำกล้องจำนวน4ป้อมแบ่งเป็นที่หัวเรือ2และท้ายเรือ2เสริมด้วยปืนใหญ่รองขนาด5นิ้วอีก20กระบอกวางอยู่ในป้อมปืนแฝด10ป้อมซึ่งถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเรือประจัญบานใหม่ต่อมาในส่วนของการป้องกันเรือประจันบานชั้นมอนทาน่ามีอาร์เมอร์เบลด้านข้างนาถึง 16.1 นิ้วและกระด้านบนคานที่นาถึง 21.3 นิ้วซึ่งหนากว่าของไอโอวาถึง4นิ้วโดยการใช้ชุดกระดที่ถูกปรับปรุงแล้วนี้หมายความว่าเรือประจันบานชั้นมอนทาน่าจะเป็นเรือประจันบานชั้นเดียวของอเมริกาที่สามารถป้องกันกระสุนที่หนักที่สุดที่ใช้โดยปืนของตัวเองได้ในกรณีนี้นั่นก็คือกระสุน APC กระสุนหุ้มกระดจอกกระดหนักสุดๆถึง 2,700 ปอนด์ที่ยิงจากปืนขนาด16นิ้วมาร์ค7และเรือลำนี้ยังสามารถบรรทุกเครื่องบินลอยน้ำได้อีก3ลำและยังมีที่ปล่อยเครื่องบินท้ายเรืออีก2เครื่องอย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของอาวุธยุทโธปกรณ์และชุดเกราะที่หนักขนาดนี้ก็ย่อมต้องมีผลเสียตามมาเพราะมอนทาน่าจะต้องรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลหลังจากการประเมินสถาปนิกของกองทัพเรือจำเป็นที่จะต้องลดความเร็วสูงสุดของเรือจากเดิม33น็อตเหลือเพียง28น็อตเพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าเรือชั้นมอนทาน่าจะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเรือคุ้มกันให้กับเรือบรรทุกเครื่องบินเร็วอย่างชั้นเอสเซ็กและเรือประจันบานอเมริกัน3ชั้นก่อนหน้าการออกแบบเรือประจันบานชั้นมอนทาน่ายังคงผ่านการปรับแต่งจนถึงปี1941และที่สุดก็ได้รับการอนุมัติในเดือนเมษายนปี1942โดยมีเป้าหมายให้เรือประจำการในไตรมาสที่3ของปี1945ซึ่งมีเรือประจันบานทั้งหมดในชั้น5ลำได้แก่1 USS Montana USS Ohio USS Maine USS New Hampshire และสุดท้าย USS Louisiana แต่ทว่าราวกับฟ้าชะตาลิขิตไม่ให้เกิดการก่อสร้างของมอนทาน่ากลับมีความล่าช้าอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอู่ต่อเรือส่วนใหญ่ในเวลานั้นที่สามารถสร้างเรือได้กำลังถูกเร่งเพื่อสร้างเรือประจันบานชั้นไอโอวาและเอสเซ็กและเหมือนโชคชะตาไม่เป็นใจหลังจากการรบที่ทะเลคอเรลในเดือนต่อมาซึ่งเป็นการรบครั้งแรกที่มีการใช้เรือบรรทุกเครื่องบินเพียงอย่างเดียวและนั่นทำให้โครงการของมอนทาน่าเริ่มจะถูกตั้งคำถามว่ายังคงมีความจำเป็นอยู่หรือไม่เนื่องจากมันเป็นที่ชัดเจนว่าเรือประจันบานมีความสำคัญน้อยกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินในแปซิฟิกซึ่งทำให้โครงการของมอนทาน่าได้ถูกระงับไปอย่างไม่มีกำหนดและมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกหลังจากการรบขั้นแตกหักที่มิดเวย์ USS Enterprise Hornet และ Yorktown ได้แสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพของเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีความสำคัญในการรบเหนือกว่าเรือประจันบานประกอบกับที่ในช่วงเวลานั้นมีความต้องการเรือบรรทุกเครื่องบินเรือสะเทินน้ำสะเทินบกเรือต่อต้านเรือดำน้ำและยังมีความต้องการเรือประจันบานชั้นไอโอวาเพิ่มเติมเนื่องจากมันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วพอที่จะใช้คุ้มการเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเอสเซ็กด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทำให้เรือประจันบานชั้นมอนทาน่าทั้งหมดได้ถูกยกเลิกการสร้างอย่างถาวรในเดือนกรกฎาคมปี1942การยกเลิก USS Montana นับเป็นครั้งที่2ที่เรือประจันบานที่ตั้งชื่อตามรัฐที่41ถูกยกเลิกลำแรกคือเรือประจันบานเซาท์ดาโกต้าปี1920ซึ่งถูกทิ้งเนื่องจากสนธิสัญญานาวิกวอชิงตันเป็นผลให้มอนทาน่าเป็นรัฐเดียวจาก48รัฐในสหภาพที่ไม่เคยมีเรือรบที่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่มันและด้วยเหตุนี้เองเรือประจันบานชั้นไอโอวาจึงกลายเป็นเรือประจันบานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่สหรัฐเคยสร้างมาจนถึงปัจจุบัน